จากทีนี้เนาะก็ทีนี้น้องสุพิศราใช่ไหมคะได้วีซ่าแล้วนะคะเป็นไงบ้างคือพรุ่งนี้น้องอรนัทจะยื่นวีซ่านะคะเพราะว่าปกติเยอรมันเนี่ยจะได้วีซ่าทุกคนนะคะยกเว้นจะไม่มีสเตทเมนต์เดี๋ยวน้องสุพิศราลองแชร์ประสบการณ์ให้น้องอรนัทก็ได้ว่าสถานทูตถามอะไรบ้างเวลายื่นขอวีซ่าตอนนี้ได้วีซ่าแล้วเนาะเพราะว่าเยอรมันไม่ต้องเสียค่าเรียนปริญญาตรีโทเอกแล้วก็ดิโพลมานะคะเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้น้องอรนัทดูเนาะเริ่มเลยใช่ไหมจ้าใช่ค่ะก็ตอนแรกไปก็ยื่นเอกสารใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะถามเราว่าไปทำอะไรที่เยอรมันแล้วก็เขาถามเราว่าเรียนจบอะไรมาแล้วก็สมมติเราเรียนจบเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเราคุยก็เขียน recommendation letter ให้ก็คือจะไปเรียนต่อเศรษฐศาสตร์แล้วเขาถามว่าไปเรียนภาษาคือจะไปเรียนต่อปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ต่อใช่ไหมคือของเราไม่ค่อยถามอะไรเยอะเพราะเหมือนแบบว่าเหมือนโปรไฟล์มันตรงกันอะเพราะแบบว่าเรียนเศรษฐศาสตร์มาไปต่อเศรษฐศาสตร์แล้วเขาก็เหมือนแบบเข้าใจว่าเราจะไปเรียนภาษาเพื่อไปเรียนปริญญาโทแล้วเราอะไปลงเรียนคอร์สเยอรมันออนไลน์เอาไว้เราก็เลยแบบว่าส่งแคปส่งไปเพิ่มด้วยเขาเลยแบบว่าไม่ค่อยถามอะไรเรื่องแบบได้ทำไมไม่เรียนที่ไทยไปก่อนหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราเหมือนแบบเราแคปไว้หมดแล้วอะไรเงี้ยเราทำให้เขาไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ค่อยถามอีกนะก็แบบถามว่ารู้จักมีคนรู้จักอยู่ที่เยอรมันไหมแบบว่ามีญาติอยู่ไหมมีเพื่อนอยู่ไหมก็ตอบไปว่าไม่มีเพราะว่าแบบบางคนถ้าแบบบอกว่ามีอะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าสมมติมีแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะคิดว่าแบบไม่ได้ไปเรียนไปอยู่กับแฟนก็บอกว่าไม่มีรู้จักใครแล้วก็ไม่แล้วก็ถามแล้วก็คือในถามว่าเขาไม่เชิงถามเขาก็อ่านแบบในเอกสารเราอะนะเขาก็ถามว่าเราไปอยู่ที่ไหนแล้วถ้าในแบบว่าตอนเอกสารที่ยื่นอะก็ยื่นไปว่าอยู่กับของโรงเรียนเขาก็ถามว่าอยู่กับโรงเรียนใช่ไหมก็ตอบไปว่าใช่แบบถ้าเขาไม่ถามอะไรเยอะก็ไม่ต้องพูดเพิ่มก็แบบพูดไปแค่ตามเอกสารน่ะให้มันไม่มีแบบว่า question อื่นได้คือจริงแล้วเยอรมันเนี่ยนะคะไปกับครูยุ้ยเนี่ยนะคะถ้าเกิดน้องอรนัทเนี่ยนะคะคือโดยปกติทุกคนเนี่ยจะส่วนใหญ่ 100% เนี่ยจะไม่มีพื้นฐานทางภาษาเยอรมันนะคะทีนี้น้องอรนัทเนี่ยนะคะก็ไม่มีระดับภาษา A1 นะคะไม่เป็นไรนะคะก็ไปเรียนตั้งแต่ A1 A2 B1 B2 test staff ที่นู่นนะคะแล้วก็ต่อเข้ามหาวิทยาลัยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพี่ไผ่นะคะเพราะว่าน้องสุพิศราเนี่ยได้วีซ่าละนะคะทีนี้ตอนช่วงเนี้ยเยอรมันต้องกักตัวนะคะน้องจะกักตัวก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าเรียนนะคะก็ได้ลิสต์แล้วโน้ตคือมหาวิทยาลัยเรียนฟรีแต่ว่าต้องเรียนภาษาก่อนนะคะประมาณ10เดือนนะคะตั้งแต่ A1 A2 B1 B2 test staff นะคะโน้ตทีนี้เป็นไงบ้างรอวีซ่านานไหมคะช่วงนี้ค่อนข้างนานเนาะนานประมาณกี่เดือนประมาณ7อาทิตย์ค่ะ7อาทิตย์นะคะทีนี้ถ้าเกิดน้องอรนัทแจ้งสถานทูตนะคะว่าโอเคนะแบบเราจะเปิดเรียนวันไหนนะคะเดี๋ยวแจ้งสถานทูตตอนที่สัมภาษณ์แต่สถานทูตก็ไม่ได้ดุนะคะก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยนะคะก็คือเยอรมันเนี่ยวีซ่าผ่านง่ายนะคะของพี่ผ่านทุกคนยกเว้นคนที่ไม่มีสเตทเมนต์นะคะก็ไม่สามารถที่จะยื่นได้ที่มีบล็อกแอคเคาท์นะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอบรมการเดินทางนะคะเป็นไงบ้างน้องสุพิศราได้วีซ่าแล้วดีใจไหมจะพฤหัสนี้บินแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ที่โอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวจะคอนแทคเนี่ยเดี๋ยวจะแชร์กันให้นะคะเพราะว่าเด็กคุยเนี่ยจะรู้จักกันนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าหนูจะไม่โดดเดี่ยวนะคะเดี๋ยวเราแชร์คอนแทคกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันก็เดี๋ยวจะบินตามกันไปนะคะเพราะว่าเด็กคุยเนี่ยจะบินไปที่เยอรมันเรื่อยๆนะคะก็เป็นไงบ้างตอนนี้จัดกระเป๋าแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้จัดไปถึงไหนแล้วจัดกระเป๋าแล้วแล้วก็เหมือนที่ตอนนี้เยอรมันเขาจะมีให้เราลงทะเบียนออนไลน์ใช่ไหมคะว่าแบบว่าเราจะไปกักตัวที่ไหนหนูก็แบบไปลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตรวจโคว
ควิดตามที่สายการบินรีเควสหนูไปกาตาร์หนูก็เขารีเควสแค่ ATK หนูก็เลยพรุ่งนี้ก็ไปตรวจ ATK ก่อนดีได้ค่ะอือฮึได้คือเยอรมันเนี่ยนะคะคือถามว่าระบบกักตัวเนี่ยไม่ได้สตรีทแบบเหมือนบางประเทศแบบมากๆต้องเสียเงินที่เยอะมากคือเยอรมันดีอย่างแบบน้องไม่ต้องเสียเงินแบบหูเกือบแสนหรืออะไรเงี้ยนะคะในการกักตัวอันนี้จะเป็นข้อดีแล้วก็ประเทศเขาค่อนข้างวอร์มเวลคัมสำหรับคนเอเชียหรือว่าคนในประเทศไทยไปเรียนนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เรามาอบรมการเดินทางเดี๋ยวพี่ขอแชร์ไฟล์นะคะก็ยินดีด้วยกับน้องสุพิศรานะคะน้องอรณัฐเดี๋ยวจะได้วีซ่าตามกันไปนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ขอแชร์ริงสกรีนเพราะว่าเด็กพี่ทุกคนจะต้องอบรมการเดินทางไปประเทศเยอรมันรวมถึงนะคะวิธีการต่อเข้ามหาวิทยาลัยทำอย่างไรนะคะก็ที่นู้นปริญญาตรีโทเอกดิพโลมานะคะก็ค่าเรียนฟรีเดี๋ยวพี่ขอแชร์ริงสกรีนนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ